สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ก็มาติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้เนี่ยใหม่พาเพื่อนๆนั้นมาอยู่กันที่กรุงโซลประเทศเกาหลีนั่นเองก็วันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆนั้นมาทำบล็อกกันนะฮะกับ One Day Vlog Withโยนิเซนเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะพาเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวกันเราก็ต้องมาบำรุงแล้วก็ดูแลผิวหน้ากันก่อนนะครับบำรุงแล้วก็ดูแลผิวหน้าไปแล้วนะฮะด้วยมอยเจอไรเซอร์แล้วก็กันแดดจากโยนิเซนเองนะฮะตอนนี้พร้อมแล้วลุยก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปทำบล็อกไปเที่ยวกันนะฮะเราต้องหาอะไรรองท้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าเนาะวันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะกินเป็นอาหารท้องถิ่นนั่นเองนะฮะซึ่งยืนกินปะหลังจากที่เราเนี่ยทานข้าวเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนั้นมาดูดอกซากุระกันแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในมหาวิทยาลัยฮงอีกแล้วนะฮะข้างหลังที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยนั่นก็คือดอกซากุระกำลังบานสะพรั่งสวยงามมากๆเลยใครที่มาในช่วงนี้เนี่ยก็โชคดีนะฮะได้มาถ่ายรูปกับซากุระที่เกาหลีนั่นเองครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยอีวาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อมากๆเลยครับวิทยาลัยอีวาเนี่ยอาคารต่างๆเนี่ยก็มีการสร้างนะฮะคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนั่นเองก็ใครที่มาถ่ายรูปเนี่ยก็จะได้ฟิลแบบเหมือนกับอยู่ยุโรปอะไรประมาณนี้เนาะบรรยากาศข้างหลังใหม่เนี่ยพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกดินแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าหิวข้าวมากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปหาอะไรทานกันก่อนที่จะพาไปเที่ยวกันอีกที่นึงที่เรานั้นได้ทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพาเพื่อนนั้นมาเดินเล่นกันนะครับกับโฮงแดช้อปปิ้งสตรีทในช่วงกลางคืนนั่นเองนะฮะซึ่งมีร้านช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนนั้นไปเดินกันสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็พาเพื่อนนั้นมาทำร็อกกันนะฮะกับ One Day with Yonise in Korea นั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนใจดีกับผลิตภัณฑ์ครีมเซต Yonise เซตนี้นั่นเองนะฮะที่เสริมความมั่นใจให้เราเที่ยวได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยอากาศจะหนาวนะฮะแต่เราก็ได้ตัวช่วยเป็นตัวมอยเจอไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดนะฮะจาก Yonise ในการดูแลผิวหน้าของเราในวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับครั้งหน้าเนี่ยใหม่และ Yonise จะพาเพื่อนนั้นไปเที่ยวที่ไหนกันอีกก็ลืมติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ